ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะอิมมาอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมบ้านเดี่ยวสวยๆค่ะในโครงการ The Grand อมตะนั่นเองค่ะสำหรับการเดินทางมายังโครงการนี้สะดวกสบายมากๆเลยอยู่ใกล้กับทางด่วนนะคะบูรพาวิถีค่ะอยู่ใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์ค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมนะคะอย่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครค่ะและใกล้กับแหล่งโรงเรียนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศชลบุรีค่ะและวิทยาลัยภาคตะวันออกค่ะและนอกจากนี้ยังใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะกับโลตัสบิ๊กซีค่ะและก็ยังมีร้านสะดวกซื้อแบบครบครันเลยละค่ะภายในบริเวณโครงการเขามีระบบรักษาความปลอดภัยรปภ.กล้อง CCTV และการเข้าออกผ่านทางระบบคีย์การ์ดดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงเลยละค่ะและภายในโครงการค่ะบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบน่าอยู่มากๆเขามีเลนนะคะให้กับนะคุณผู้ชมเนี่ยได้วิ่งออกกำลังกายกับบรรยากาศนะคะรับธรรมชาติเลยและถนนเมนหรือถนนเส้นหลักของโครงการเขาก็อย่างกว้างและใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับท่านไหนที่ฟังแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปดูในตัวบ้านตามยิ้มมาเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่บ้านเลขที่109/15ค่ะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ขนาด60ตารางวาค่ะเป็นบ้านหลังมุมอยู่ซอยที่1ของโครงการนะคะมีขนาดนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นและ1ห้องครัวค่ะพร้อมกับบริเวณที่จอดรถนะคะ2คันด้านหน้าแบบสบายๆเลยค่ะเดินผ่านเข้ามาจากประตูด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมค่ะจะพบกับห้องลิฟต์ลูมหรือห้องโถงขนาดกว้างๆแบบนี้ค่ะซึ่งสามารถใช้เป็นห้องรับแขกได้แบบสบายๆเลยจะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์โซฟานะคะขนาดใหญ่โซฟาตัว L หรือว่าจะเป็นโซฟาเบสนะคะพร้อมกับโต๊ะกลางชั้นวางของชั้นวางทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้แบบลงตัวเลยค่ะสำหรับห้องนี้มีหน้าต่างบานกระจกค่ะเป็นบานสไลด์นะคะสามารถที่จะเปิดรับลมนะคะกับบรรยากาศรอบบ้านด้านนอกนะคะพร้อมกับในห้องนั่งเล่นค่ะยังมีประตูเชื่อมนะคะมาอย่างห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวนะคะเขาได้มีการออกแบบค่ะกับหน้าต่างบานสไลด์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเปิดระบายอากาศขณะที่ทําอาหารได้ค่ะเพิ่มเติมกับครัวนะคะแบบบิวอินนะคะพร้อมกับชั้นวางได้อย่างสบายๆเลยค่ะค่ะแล้วบริเวณห้องครัวนะคะยังมีประตูค่ะที่เชื่อมไปบริเวณรอบๆของตัวบ้านนะคะซึ่งบริเวณนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มนะคะทั้งหลังคาแล้วก็พื้นด้านล่างค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยค่ะทำเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะสำหรับนะคะห้องนอนแรกค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนห้องนี้มีพื้นที่กว้างๆคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตค่ะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ค่ะทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้แบบสบายๆเลยนะคะและห้องนี้ค่ะยังมีหน้าต่างนะคะเปิดรับลมธรรมชาติและเห็นพื้นที่บริเวณด้านนอกด้วยค่ะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมค่ะมีห้องน้ำในตัวค่ะมีการแยกพื้นที่แห้งพื้นที่เปียกนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะสำหรับห้องที่2นะคะห้องนี้นะคะมีพื้นที่ที่คุณผู้ชมค่ะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมได้หรือสำหรับท่านไหนนะคะอยากจะใช้เป็นห้องพระหรือห้องสำหรับน้องๆหนูๆก็ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านมีประตูค่ะเปิดรับลมระบายอากาศและยังได้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านอีกด้วยค่ะและห้องน้ำส่วนกลางนะคะห้องนี้มีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะสำหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะใช้เป็นห้องนอนก็ได้สามารถวางที่นอนขนาด5ฟุตค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะอื่นๆได้แบบลงตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะวางหัวเตียงค่ะหรือจะใช้เป็นห้องทำงานก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับห้องนี้นะคะมีหน้าต่างนะคะระบายอากาศค่ะเปิดรับลมเย็นๆนะคะและชมวิวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ
การเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะแกรนด์อมตะเริ่มต้นที่แยกมาโป่งขับไปบนถนน3023 2.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก 1.3 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับบ้านเดี่ยวสวยๆในโครงการเดอะแกรนด์อมตะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางเลยกับ Facebook J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีบริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมกันทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดอีกหลายที่เลยยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ